สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Merchant of the Sky นะครับใน EP นี้เป็น EP ที่8ครับหลังจากที่เราทำภารกิจใน EP ที่แล้วนะครับมาได้อย่างมากมายแล้วก็ก่อนอื่นเลยเรามาทำการทบทวนกันสักนิดนึงครับในส่วนของภารกิจที่ผมรับมานะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีภารกิจที่รับมาครับแล้วก็ในส่วนของภารกิจหลักนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำภารกิจในส่วนของการเติมเสบียงให้กับโรงแรมเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการบูรณาการประภาคารนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำเสร็จไปตั้งแต่ใน EP แรกแล้วแล้วก็การทำภารกิจความมั่นคงนะครับตรงนี้ก็คือสะสมเงินให้ได้ 15,000 เหรียญนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ในส่วนของการถวายน้ำครับให้กับเทพปลายักษ์นะครับหรือแซมนั่นเองครับผมไปทำหลังไมค์มานะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออีกเพียงแค่40หน่วยเท่านั้นนะครับสำหรับน้ำนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องเติมให้เต็มทั้งหมด800หน่วยนะครับตรงนี้เติมไปแล้ว760ครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูในส่วนของที่เป็นไอเทมพิเศษครับไอเทมพิเศษนะครับก็หลังจากที่ EP แล้วนะครับเราได้ทำการช่วยเหลือในส่วนของวันิพกต้องบอกว่าเป็นศิลปินเพเนจรหรือสักอย่างนึงครับที่พาไปดูกริดเอทต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ในส่วนของรางวัลมารวมไปถึงการช่วยนักข่าวนะครับในการเขียนคอลัมน์ก็จะได้ในส่วนของคัมภีร์มาด้วยครับแล้วก็คัมภีร์ที่เราได้มาจากการที่เราทำเควสภารกิจในส่วนของการทำเกี่ยวกับสายการผลิตแก้วนะครับก็จะได้ในส่วนของคัมภีร์ B มาครับซึ่งคัมภีร์ B เนี่ยผมกำลังสงสัยอยู่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเลขIV มันเกี่ยวอะไรกันครับเราก็เหมือนด้านล่างนะครับเหมือนตัวเศษกระดาษเนี่ยจะถูกตัดไปนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเศษกระดาษต้องบอกว่าตัวขนาดข้างล่างเนี่ยมันเขียนว่าอะไรบ้างนะครับส่วนคัมภีร์ C นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือส่วนต่อของแผ่นกระดาษ B หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่าจากแต่เดิมนะครับที่เราเคยได้ในส่วนของแผ่นกระดาษ A มานะครับถ้าจำกันได้ก็คือแผ่นกระดาษ A เนี่ยตอนแรกมันก็ได้เป็นอักขระแปลกๆมาเนี่ยแหละครับแล้วเราก็ไปทำการถอดรหัสมาซึ่งผมจำได้ว่าตอนแรกเราไปหานักป่าที่เกาะเตาก่อนแล้วก็ไปทำการถอดรหัสถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นที่เกาะยักษ์ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำการลองดูที่เกาะยักษ์ว่าเราจะสามารถถอดรหัสได้อีกไหมอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันจะมีรหัสที่ถูกปลดผนึกอยู่ต้องบอกว่าเป็นรหัสที่เราไม่รู้อยู่นะครับอยู่1แผ่นแล้วก็ไม่รู้ว่าแผ่นที่2เนี่ยหรือแผ่น B เนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาหรือแก้ไขปัญหาปริศนาอะไรพวกนี้ได้มั้ยนะครับแล้วก็ระดับต่อไปครับปริศนาอีก1อย่างครับคือการสะสมในส่วนของเมล็ดพันธุ์ครับซึ่งเรารู้แล้วครับว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมีทั้งหมด6เมล็ดครับตอนนี้เราสะสมมาแล้วได้3เมล็ดครับแล้วก็ยังเหลืออีก3เมล็ดนะครับรวมไปถึงรูปด้านล่างตรงนี้ครับถ้าดูจากรูปทรงเนี่ยน่าจะพอเดากันออกครับว่ามันคือรูปทรงไข่นั่นเองครับตรงนี้จะเป็นไอเทมพิเศษที่เป็นปริศนาที่เราจะต้องแก้ไขอีก1อย่างนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าใน EP นี้จะพอมีเวลาหรือเปล่าถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะยกไปใน EP หน้าก็แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ใน EP นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มแก้ปริศนากันต่อนะครับผมขอเสริมในส่วนของการสร้างเส้นทางการค้านะครับหรือการเดินเรือจากสำนักงานการเดินเรือของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากใน EP ที่แล้วผมได้ทำการเซตเส้นทางนะครับส่งในส่วนของพวกทรายพวกหินนู่นนั่นนี่อะไรไปค้าเป็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขนมปังในส่วนของอิฐต่างๆนะครับตรงนี้ผมลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่ครับให้ลองสังเกตเส้นทางสีเขียวนะครับเส้นทางสีเขียวครับเริ่มจากตรงนี้ครับคือทำการเก็บในส่วนของพวกอัญมณีครับเราก็เดินทางไปขายครับที่เมืองไรเฟลครับตรงนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถเซตในส่วนของเรือหรือเส้นทางการเดินเรือนะครับให้ทำการเก็บทรัพยากรของเรานะครับเราก็ไปทำการขายที่เมืองที่เราเป็นเป้าหมายนะครับหลังจากที่ขายเสร็จครับก็ไปทำการเก็บหินครับที่เมืองนี้เราก็ไปขายที่เมืองนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเก็บหินไปขายเก็บในส่วนของอัญมณีไปขายครับแล้วก็สุดท้ายครับเก็บไม้ไปขายนะครับที่เมืองนี้ครับทีนี้มันมีโอกาสครับที่มันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเช่นสมมติว่าผมทำการเก็บในส่วนของอัญมณีเต็มในส่วนของเรือเลยนะครับปรากฏว่าไปขายตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถขายได้ทั้งหมดครับมันขายได้แค่บางส่วนเท่านั้นหมายความว่าจะมีอัญมณีบางชิ้นหรือบางสล็อตที่ยังคงค้างอยู่ในเรือนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับผมก็เลยใช้วิธีสถานีสุดท้ายที่เราจะไปครับ
จะเป็นในส่วนของตลาดนัดนั่นเองครับตลาดนัดเนี่ยเราสามารถเซตให้เคลียร์หรือขายของทั้งหมดที่เหลืออยู่ได้นะครับแล้วก็เท่ากับว่าพอมาสถานีสุดท้ายปุ๊บของที่อยู่ในเรือทั้งหมดเนี่ยจะหายหรือจะถูกขายไปทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้สามารถเดินเรือในส่วนของรอบต่อไปรอบใหม่ได้ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็แนะนำครับว่าเมื่อเราทำการเดินเส้นทางเดินเรือตามประมาณนี้เนี่ยให้เราเซตในส่วนของสถานีสุดท้ายหรือเส้นทางหรือเกาะสุดท้ายนะครับเป็นตลาดนัดเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยเคลียร์ของที่อยู่ภายในเรือเนี่ยให้หมดนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของภารกิจน้องแซมไปก่อนแล้วกันครับก็ตอนนี้เนี่ยเหลืออีกเพียงแค่น้ำ40หน่วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะตรงไปที่เทพมัจฉาครับหรือน้องแซมนั่นเองไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมันจะขยับหรือเปล่านะครับตรงนี้ปึ๊บโอเคขยับไปนิดนึงครับแต่ว่ายังทันอยู่ครับแล้วก็ไม่แน่ใจผมเติมน้ำมาเผื่อหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คสักครู่นะโอเคมีน้ำอยู่ครับก็ขาดน้ำอีก40หน่วยเท่านั้นนะครับปึ๊บเอาไปเลยน้องแซมปึ๊บก็ใช้น้ำไปแค่40หน่วยนะครับเหลืออีก55หน่วยครับกดไลค์แล้วก็สิ่งที่เราจะได้ครับเป้าหมายหลักในเรื่องของเควสถวายอาหารแด่เทพนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็แซมบอกครับว่านายกลายเป็นเทพวารีสำหรับฉันไปแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่มีนายรับไปสิเอานี่ไปแล้วกันบายบายแล้วก็ยินดีช่วยครับสิ่งที่เราได้มาครับก็จะเป็นในส่วนของเมล็ดพันธุ์อีก1เมล็ดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนครับว่าณตอนนี้เรามีเมล็ดพันธุ์1 2 3 4ขาดอีก2นะครับอีก2เมล็ดครับโอเคทีนี้อีก2เมล็ดเราจะหาได้จากไหนครับก็จำได้ไหมครับว่าเรามีในส่วนของไอเทมที่เราเพิ่งได้มาครับที่เรายังไม่สามารถแก้ปริศนาได้ก็จะเป็นในส่วนของม้วนคัมภีร์ครับทีนี้ม้วนคัมภีร์ครับเราเนี่ยจะต้องเอาม้วนคัมภีร์นะครับไปทำการแก้ผมเลยเดาว่าน่าจะไปที่เกาะยักษ์ครับแต่ว่าคลับคล้ายคลับคลาว่าเกาะยักษ์เนี่ยมันน่าจะใช้อัญมณีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขอแวะเกาะอัญมณีสักครู่นะครับเพื่อที่จะไปเก็บในส่วนของอัญมณีเพื่อที่จะไปเผื่อไปจ่ายสวยครับหรือเป็นเครื่องบรรณาการนะครับไม่แน่ใจว่าใช้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่ใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาไปขายทิ้งก็ได้ครับโอเคมาเทียบท่าเรียบร้อยครับก็ตรงนี้เอาไปสักจำนวนหนึ่งละกันเพราะผมไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับก็เอาไปสักมีอยู่6นะครับเอาคืนไปครับ1 2เอาไปสัก40ละกันครับแล้วก็ไหนๆก็แวะมาแล้วเติมเชื้อเพลิงให้เต็มนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เป้าหมายของเรานะครับจะเป็นในส่วนของเกาะแห่งยักษ์ครับเกาะแห่งยักษ์เนี่ยรู้สึกว่าเจเนเรตมาแต่ละรอบเนี่ยน่าจะยังอยู่ที่เดิมนะครับคือซ้ายล่างเสมอนะครับส่วนเกาะอื่นๆเนี่ยเวลาเราเล่นแต่ละรอบรู้สึกว่าตำแหน่งเกาะอาจจะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้มาเอาโอเคน่าจะคุยได้ครับตั้งใจฟังทอรานคัมภีร์แล้วก็ไหนๆแล้วก็มาแล้วเดี๋ยวผมจะทำการปลดล็อกในส่วนของสกิลด้วยนะครับเพราะว่ามีคะแนนสกิลหรือสกิลพอยต์เนี่ยอยู่5พอยต์นะครับอ้อใช้ในส่วนของตัวอัญมณีนะครับทั้งหมด20เม็ดครับก็ผมเอามาเผื่อนะครับตรงนี้ฟึบอ้าวตึบๆๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเหมือนจะเป็นคัมภีร์อันที่2หรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะใช่นะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรากดดูไม่ได้ครับเหมือนมันจะถูกถอดรหัสว่าเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วก็ปลดล็อกเบอร์4หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สามารถมันจะเห็นแวบๆว่าเราสามารถกดดูได้ครับถอดรหัสคัมภีร์ครับโอเคไม่พอครับต้องใช้อีก80นะครับแต่ไหนๆเราก็มาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทำการปลดล็อกในส่วนของสกิลก่อนก็แล้วกันครับสกิลที่ผมจะทำการปลดล็อกนะครับขอเป็นอันนี้แล้วกันครับถ่อมตนครับก็คุณทำตัวน่าสงสารโอกาสในการขายของที่ตลาดนัดเพิ่มขึ้นอีก 5% ได้3อันใช่ไหมครับกับอีกอันนึงที่ผมดูนะครับก็คือมีเสน่ห์ครับไปไหนใครก็รักครับได้รับทองจากการขายของที่ตลาดนัดเพิ่มขึ้นครับอีก 13% นะครับจริงๆเนี่ย ก็โอเคครับอันนี้คือได้ทองเพิ่มขึ้นส่วนอันนี้ก็ขายของได้เพิ่มขึ้นอีก 5% ก็คืออันนี้ได้เงินเพิ่มอันนี้ขายของได้เพิ่มนะครับแนะนำว่าถ้าใครเป็นสายขายของที่ตลาดนัดเนี่ยอัพ2ตัวนี้เนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอัพอันนี้ก่อนละกัน1 2 3เอาให้เต็มครับแล้วก็นี่อีก2ครับโอเคหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเอาในส่วนของอัญมณีครับอีก80นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำการปลดล็อกกันต่อครับก็เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกันในการปลดล็อกน่าจะเป็นคัมภีร์อีกตัวนึงนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันครับโอเคครับเรียบร้อยครับก็ไปเอาในส่วนของอัญมณีมาเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวมาทำการถอดรหัสคัมภีร์อีก1อันนะครับ
ฟึบก็ยังคงเป็นตัวโน้ตอยู่เช่นเดิมครับแต่ไม่รู้ว่าตัวโน้ตนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับได้ข้อมูลคัมภีร์เพิ่มขึ้นตรวจสอบบันทึกของคุณตรวจสอบยังไงอะเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันกดดูไม่ได้ครับผมพยายามจะกดเปิดดูนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยจากที่หาข้อมูลมานะครับในส่วนของคัมภีร์ B เนี่ยมันหมายถึงสถานที่3สถานที่ครับซึ่งผมไปหาข้อมูลมาแล้วมันคือกริดเอทหรือรูปปั้นยักษ์นะครับสถานที่ต่างๆครับซึ่งตรงนี้เท่าที่ผมจำไม่ผิดผมเคยสังเกตเห็นนะครับว่ารูปปั้นยักษ์แต่ละรูปเนี่ยมันจะมีตัวอักษรเลขโรมันอยู่นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมไปดูอีกทีนึงโอเคก็เบื้องต้นนะครับณตอนนี้เราเหลือเมล็ดอีก2อันนะครับอันนึงเนี่ยน่าจะได้จากการสำรวจกิจเอ็ดยักษ์ครับก็อันแรกเลยนะครับที่ผมจะไปครับคือตลาดโลกครับจะเป็นในส่วนของกิจเอ็ดนักสำรวจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่แรกกันก่อนครับว่าใช่ตรงตามที่ผมเข้าใจไหมเพราะว่าเหมือนครับคล้ายๆว่าที่เนี่ยจะมีในส่วนของรูปปั้นยักษ์หรือตัวกิจเอ็ดนะครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเลขโรมันเลข1นะครับที่อยู่ใต้ฐานของมันฟืบโอเคใช่จริงๆด้วยครับสังเกตนะครับมันจะมีเลขโรมันอยู่ครับแล้วก็เหมือนจะมีเป็นเป้าหมายพิเศษนะครับตรงนี้เรามีเควสให้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้น่าจะมาถูกครับเป็นลำดับที่1นะครับเล่นดูดุ๊กครับอ๋อเราต้องเล่นตามด้วยครับเขียวแดงน้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินตึบ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 เรียบร้อยครับอ้าวมีน้ำไหลออกมาครับแล้วก็อันนี้เป็นท่าท้องฟ้าผมจะขอไม่ทำนะครับเพราะว่าขี้เกียจเจอน้องปลาหมึกนะครับปลาหมึกรู้สึกจะชื่อ MC หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคลำดับต่อไปครับเดี๋ยวผมต้องไปแวะเติมเชื้อเพลิงนิดนึงแถวนี้ผมน่าจะทำเชื้อเพลิงทิ้งไว้หรือเปล่าโอเคมีตรงนี้ครับสถานีเชื้อเพลิงแล้วก็เดี๋ยวแวะเติมเชื้อเพลิงนิดนึงครับและเดี๋ยวเราจะไปสู่รูปปั้นกริดเอทจุดที่2นะครับตรงนี้ต้องทำคาดเดาว่าน่าจะต้องทำเป็นเรียงลำดับนะครับโอเคแล้วก็อันที่2เนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นกริดเอทนักสร้างไม่ได้ใจว่าอีกอันนึงเป็นกริดเอทนักการค้าน่าจะเป็นนักการค้าครับถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนแล้วกันครับอีกอันนึงอยู่ที่ซีสคานะครับโอเคฟึบๆๆๆๆมาดูกันว่าใช่ไหมก็สังเกตจากฐานของรูปปั้นนะครับเป็นเลขโรมันเลขอะไรครับมาเทียบท่าครับฟึบโอเคเป็นเลข2จริงๆครับก็เท่ากับว่าตัวเลือกแรกนะครับอันหนึ่งเนี่ยเป็นในส่วนของกริดเอทนักสำรวจครับอันที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของกริดเอทนักการค้านะครับก็คืออันนี้แล้วก็อันที่3คือกริดเอทนักสร้างนะครับโอเคทำการสำรวจเลยเล่นดูดุ๊กครับอันที่2นะครับเหลืองเขียวแดงน้ำเงินเขียวแดงตู่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 เรียบร้อยครับมีน้ำไหลออกมาแล้วแล้วก็แค่นี้ครับท้าทายท้องฟ้าคงไม่ต้องครับแล้วก็เหมือนเชื้อเพลิงจะหมดเดี๋ยวผมขอหาที่แวะเติมสักนิดนึงที่ไหนมีเติมเชื้อเพลิงบ้างที่นี่มีไหมที่ตัวนี้ล่ะเป้าหมายไม่มีครับเพราะฉะนั้นเราต้องเติมก่อนที่จะไปถึงนะครับโอเคระหว่างทางมีเชื้อเพลิงตรงนี้มีที่เติมเชื้อเพลิงนะครับตึ๊บๆๆๆแล้วก็เดี๋ยวเป้าหมายต่อไปของเราก็คือซีสคาร์นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าปริศนาไม่ยากครับแล้วก็ยังเหลือปริศนาอีก1แผ่นนะครับก็คือแผ่นที่3ครับยังไม่รู้ว่าแผ่นที่3เนี่ยใช้ทำอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาตามหาแผ่นที่3กันครับแล้วก็สุดท้ายครับกริดเอทนักสร้างนะครับและแน่นอนครับมันต้องเป็นเลขโรมันที่ฐานนะครับเบอร์3ไปถูกต้องครับมาเล่นดูดุ๊กครับอันที่3นะครับแถวที่3เหลืองน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเรียบร้อยครับฟืบเรียบร้อยแล้วก็เกาะไม้ถูกเปิดเผยครับปึบได้ข้อมูลคัมภีร์เพิ่มขึ้นตรวจสอบบันทึกของคุณคือประเด็นมันตรวจสอบไม่ได้เลยครับผมไม่รู้ว่าจะเอาคัมภีร์ขึ้นมายังไงโอเคช่างมันครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาครับเหมือนจะมีเกาะถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับ
โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตหาสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาหาในส่วนของกริดเอทอันสุดท้ายกันต่อนะครับโอเคครับเจอแล้วครับอยู่ทางล่างสุดเลยนะครับจะเป็นส่วนของกริดเอทนักดนตรีครับเพราะฉะนั้นก็เดินทางตรงมาที่นี่เลยครับไม่รอช้านะครับโอเคไม่รู้สึกรู้สึกว่าเชื้อเพลิงจะพอหรือเปล่าครับเนี่ยก็น่าจะพออยู่ครับโอเคผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อเรือใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันครับมาเทียบท่าครับฟึบแล้วก็กริดเอสุดท้ายครับกริดเอทนักดนตรีครับก็จากข้อมูลนะครับว่าในส่วนของกริดเอนะครับหรือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาชอบดนตรีด้วยจากข้อมูลใน EP ที่แล้วนะครับก็ไม่รอช้าครับมาเล่นดูดุกครับอย่าบอกครับว่าต้องเล่นหมดเลยโอ้น้ำเงินเหลืองน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเหลืองแดงเขียวน้ำเงินแดงเอ้าเดี๋ยวขออภัยโอเคเอาใหม่น้ำเงินเหลืองน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเหลืองแดงเขียวน้ำเงินแดงเขียวเหลืองน้ำเงินแดงเขียวน้ำเงินแดงเขียวโอเคสงสัยจะมึนครับตุ๊ดๆๆๆๆๆและเราจะได้ปริศนาครับเรียบร้อยครับได้ในส่วนของเมล็ดพันธุ์มาอีก1อันครับแล้วก็ตรงนี้ทำอะไรได้ไหมครับท้าทายท้องฟ้าธรรมดาครับโอเคมาเช็คในส่วนของไอเทมพิเศษครับจะเหลืออีก1เมล็ดเท่านั้นนะครับอีก1เมล็ดครับหาไม่ยากครับตรงนี้ก็ถ้าใครยังจำกันได้นะครับว่าเรามีเพื่อนตัวยักษ์อยู่ตัวนึงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำการหาในส่วนของเติมเชื้อเพลิงสักนิดนึงครับแถวๆนี้น่าจะมีโอเคครับสถานีพลังงานครับตรงนี้ก็ผมก็จะบอกครับว่าเรามีเพื่อนตัวยักษ์ครับอยู่1ตัวครับก็คือแครอทน้อยนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยในส่วนของเมล็ดสุดท้ายครับเราจะสามารถได้จากเจ้าแครอทนะครับเพื่อนของเรานั่นเองวิธีการได้มาครับคือเราจะต้องเข้าไปเล่นกับเขาเรื่อยๆนะครับจนกว่ารอดหรือแถบเกณฑ์วัดนะครับจะเต็มนะครับซึ่งเราจะสามารถเข้าไปเล่นกับเขาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะทุกๆ3วันหรือ5วันนะครับโดยที่ทุกๆ3วันเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเล่นกับเขาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเล่นหลังไมล์ไปมันเต็มไปแล้ว1รอดนะครับไม่แน่ใจว่าเราต้องเต็มทั้งหมด2หรือ3รอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกับเขาดูกันต่อนะครับถ้าเป็นไปได้แดงเหลืองแดงแดงเหลืองแดงโอเคแดงน้ำเงินเขียวแดงแดงน้ำเงินเขียวแดงแดงแดงเขียวน้ำเงินน้ำเงินแดงแดงเขียวน้ำเงินน้ำเงินโอเคครับเนี่ยครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมอาจจะต้องมีการกลับมาวนกลับมาอีกสัก2หรือ3รอบนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็เราสามารถกลับมาทำใหม่ได้ทุกๆ3วันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ระหว่างที่รอนะครับผมจะขอไปหาซื้อเรือดีกว่าผมอยากจะได้เรือที่มันลำใหญ่กว่านี้แล้วก็จุคนได้มากกว่านี้ครับก็ตรงแถวๆนี้มีสิ่งที่เราจะสามารถซื้อเรือได้น่าจะเป็นอู่ต่อเรือนะครับก็อู่ต่อเรือไม่น่าจะมีแถวนี้ครับโอเคแถวๆนี้ครับมีในส่วนของเมืองมิสวิลครับก็เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับว่าที่เมืองนี้มีในส่วนของเรืออะไรให้เราทำการซื้อบ้างครับก็จะขอเน้นคนเยอะๆครับอ้าวนี่ครับมีในส่วนของจดหมายมาครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าตู้จดหมายนะครับมีใครส่งจดหมายมาคุณมีเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดยกเว้นเมล็ดสุดท้ายลุงคิดว่าหลานควรไปร่วมร้องเพลงกับแครอทโอรานให้มากขึ้นเธออาจมีเมล็ดพันธุ์สุดท้ายก็เป็นได้เรียบร้อยครับผมรู้แล้วครับลุงโอเคแล้วก็มาที่อู่ต่อเรือครับทำการซื้อเรือนะครับเรือลำนี้ครับสามารถบรรจุลูกเรือได้ลูกเรือจำเป็น20ครับบรรจุได้สูงสุด40นะครับอันนี้เข้าอยู่ครับ 6,000 อันนี้บรรจุได้32ครับลูกเรือ16ทีนี้ช่องเก็บของอันนี้20อันนี้12เท่าเดิมเลยหรือเปล่าแล้วก็อันนี้24บรรจุได้70ลูกเรือที่จำเป็น35อันนี้น่าจะเป็นเรือใหญ่สุดหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะใช่นะครับ35แต่ว่า35มันจะเยอะไปหรือเปล่าช่องเก็บของได้24โอเคไหนๆเราก็พอมีเงินครับก็ซื้อลำนี้ไปเลยละกันปึ๊บ
แล้วก็ลำเก่าครับเดี๋ยวเราใช้ลำใหม่นะครับแล้วก็ลำเก่าส่งไปที่สำนักงานเดินเรือครับที่คิงสล็อกนะครับใช้ลำใหม่ครับโอเคมาฟืบได้เรือลำใหม่มาครับใหญ่เบ้อเลยแล้วก็มีคนส่งจดหมายมาอีกแล้วครับใครจะไปเชื่อมีซากเรืออับปางบนเกาะแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้พยายามมองหาผู้รอดชีวิตโดยเร็วที่สุดจากโอราโอเคตรงนี้ผมขออธิบายนิดนึงครับมันจะเป็นภารกิจลับหรือภารกิจเสริมนะครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยได้ในส่วนของไอเทมพิเศษก็คือไอเทมไข่ตัวนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขครับคือเราต้องมีเรือที่มีลูกเรือนะครับไม่ถึงต้องบอกว่ามีช่องว่างหรือที่ว่างสำหรับลูกเรืออย่างน้อย20คนขึ้นไปนะครับโดยที่เรือของผมตอนนี้เนี่ยมีที่ว่างจุได้สูงสุด70นะครับแล้วก็ลูกเรือที่เหมาะสมคือต้องมี35ครับตอนนี้ผมมีลูกเรือเพียงแค่12เพราะฉะนั้นอย่างแรกนะครับผมจะต้องไปหาลูกเรือมาใส่ให้ได้อย่างน้อย35นะครับเราก็จะมีพื้นที่อีก35ซึ่งยังไงก็เหลือๆนะครับก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีไหมครับจ้าง58คนไม่ครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมต้องจ้างอีกเท่าไหร่ครับอีกประมาณ23คนนะครับก็จะครบ35เอาขั้นต่ำนะครับ1 2 3 4 5 6 7ปึ๊บ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 โอเคถูกต้องไหมครับตอนนี้35เต็มแล้วนะโอเคครับได้ขั้นต่ำนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเราทำการหาเกาะที่อยู่ทางอะไรนะครับตะวันตกหรือเปล่าเมื่อกี้เขาบอกโอเคครับในที่สุดก็เจอนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันขึ้นมาเป็นซากเรือครับโอเคก็สรุปครับกินวิวครับเทียบท่าเลยฟืบผมก็หาตั้งนานครับโอ้เรือพังครับเรือพังไปครับช่วยคุณมาช่วยพวกเราใช่ไหมความระอกที่ซากเรือเป็นภารกิจครับก็เขาบอกว่าขนส่งไปยังเกาะกรีนโฮนะครับรางวัล350ครับตกลงคนนี้ครับชื่อเนอาครับคำอธิษฐานของเราได้รับการสนองแล้วครับโปรดช่วยพวกเราด้วยได้โปรดเกิดอะไรขึ้นครับพวกเราเดินทางแสวงหาสถานที่อันสงบสุขที่พวกเราสามารถไปอยู่ได้แต่ทันใดนั้นเรือของเราก็ออกนอกเส้นทางเราก็มาปางอยู่ที่นี่เราติดอยู่ที่นี่มาหลายสัปดาห์แล้วช่วยพวกเราไปด้วยพวกเราพาช่วยพวกเราพาไปยังเป็นจุดหมายที่โอเคไปเลยเอาเดี๋ยวก่อนนะขึ้นมาหรือยังไหนอ่ะก็ส่งคนไปยังเกาะกรีนโฮครับไม่เห็นมีคนเลยกรีนโฮกรีนโฮกรีนโฮอยู่ไหนกรีนโฮกรีนโฮกรีนโฮเหมือนจะอ๋ออยู่แค่นี้เองครับฟืบไป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 เทียบท่าก็จะเห็นว่าภารกิจเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีหลายขั้นตอนนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปนะครับตรงนี้โอเคมาครับขอบคุณมากอ๋อนี่ไงออกมาแล้วครับเพราะคุณเราจึงไม่อดอยากกันต่ออีกต่อไปแล้วเราขอตอบแทนคุณด้วยไข่ฟองนี้พวกนำมาพวกเราอ่ะนำมาพวกเรานำมันมาจากเกาะที่แสนห่างไกลฉันคิดว่าเธอน่าจะไปฟักบนเกาะที่คุณช่วยพวกเราได้นะไว้เจอกันใหม่เมื่อบูรณะเมืองนี้แล้วโอเคติ้งๆเราก็ได้ไข่แปลกๆมาครับปึ๊บโอเคเมื่อเข้าไปดูครับตอนนี้เราได้เกือบครบแล้วนะครับจะเหลือเพียงแค่เมล็ดอีก1อันครับก็จะเป็นในส่วนของเมล็ดที่เราจะต้องไปทำการเล่นดนตรีกับในส่วนของน้องแครอทยักษ์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นกับน้องแครอทยักษ์สักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวพอได้เมล็ดสุดท้ายกลับมาแล้วเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงครับเพื่อที่จะได้นำเมล็ดทั้งหมดนะครับไปทำการปลูกนะครับต่อไปครับก็เดี๋ยวตัดกลับมาอีกทีนะครับเอาละครับมาตรงนี้เลยครับคิดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะได้มีการเล่นกับน้องแครอทนะครับโอเคโอเคครับเริ่มร้องเพลงได้เลยเหลืองน้ำเงินเขียวเหลืองน้ำเงินเขียวโอเคครับต่อไปแดงเขียวเหลืองน้ำเงินแดงเขียวเหลืองน้ำเงินน้ำเงินเขียวเขียวแดงแดงน้ำเงินเขียวเขียวแดงแดงโอเคเรียบร้อยครับก็สรุปนะครับว่าเต็มทั้งหมดแค่2หลอดเท่านั้นแล้วก็
รอบที่2เนี่ยอาจจะหลายรอบสักนิดนึงนะครับโอเคเราก็รางวัลแดนมิตรภาพแครอทโอไรน์ครับบอกเราว่าเรากลายเป็นมิตรแท้กันแล้วฉันรักทุกเพลงที่เราได้ร้องด้วยกันฉันอยากมอบของสำคัญแก่คุณในฐานะมิตรสภาพอันงดงามของพวกเราขอบคุณนะแต่แล้วก็เป็นเมล็ดอันสุดท้ายนะครับโอเคตอนนี้ครับเราได้เมล็ดมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับไปเช็คกันอีกทีนึงครับในส่วนของคัมภีร์ครับคัมภีร์ซีเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าใช้ตอนไหนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเมล็ดได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของไข่เนี่ยก็ได้เรียบร้อยครับเขาบอกว่าไข่เนี่ยรู้สึกว่าเราจะเอาไปฟักได้ที่เกาะที่เป็นเรืออับปางนะครับโอเคแต่ว่าผมยังไม่ฝากละกันเดี๋ยวเราเอามาได้นะครับไปปลูกนะครับเป้าหมายของเรานะครับจะเป็นในส่วนของสวนพฤกษชาติครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายหรือปริศนาสุดท้ายนะครับที่จะมีการแก้นะครับก็หลังจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าในตัวเกมยังมีรายละเอียดอีกเล็กน้อยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝากเงินนะครับกับธนาคารครับหรือการลงทุนในธนาคารนั่นเองครับโอเคตอนนี้มาถึงสวนพฤกษชาติแล้วนะครับปึ๊บสุวิชาติปิดเหลือแต่ซากปรักหักพังครับพระซากปรักหักพังครับตรงนี้น่าจะยังทำไม่ได้ครับก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกลับไปที่เมืองเดิมของเรานะครับหรือเมืองที่มีในส่วนของที่ทำการไปรษณีย์ครับหรือตรงนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะมีจดหมายอะไรบางอย่างนะครับมาแจ้งเตือนเราว่าตอนนี้เรามีในส่วนของในส่วนของอะไรว่านะครับเมล็ดครบเรียบร้อยแล้วนะครับมามีไหมหรือโอเคมีจดหมายมาครับเดี๋ยวเราไปอ่านกันครับตัวดูตู้จดหมายครับคุณช่วยชีวิตพวกเราโอเคอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของเควสภารกิจไข่นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเอาไข่นะครับไปไว้ที่เกาะว่างเปล่าครับแล้วก็ในส่วนของข้าวสาลีอีก100หน่วยนะครับไปทำการเหมือนกับฟูมฟักไข่นั่นเองครับมาจากเนอานะครับโอเคแล้วก็ฉบับต่อไปครับตัวดูที่ตู้จดหมายครับทุกอย่างพร้อมแล้วเรามีเรื่องที่อยากบอกให้คุณรู้มาหาเราให้เร็วที่สุดนักปราชญ์โอเคสรุปสุดท้ายครับเราต้องไปหานักปราชญ์นั่นเองก่อนออกครับผมขอเติมพลังให้เต็มเลยนะครับแล้วก็นักปราชญ์นะครับอยู่ที่เกาะเตานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโอเคนักปราชญ์อยู่นี่ครับปืด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 อย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีโอเคมาถึงครับเทียบท่าเลยก็กลับไปบอกนักปราชญ์ครับว่าตอนนี้เรารวบรวมเมล็ดเนี่ยได้ครบหมดแล้วนะครับงานสุดท้ายแล้วก็เราสามารถซื้อเรือเต่าได้นะครับในราคา10ไข่ทองครับไข่ทองเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะครับไม่ต้องตกใจครับมันก็คือไข่ที่เราจะเอาไปทำการฟักที่เกาะที่มีซากเรือนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ผมยังไม่ทำก็แล้วกันเดี๋ยวขอทำงานสุดท้ายก่อนนะครับนักปราชญ์ก็บอกว่าคุณผ่านการเดินทางมาอย่างยาวนานคุณช่วยเหลือไปทั่วและได้เรียนรู้มากมายเราเห็นว่าคุณรวบรวมเมล็ดทั้งหมดได้แล้วเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากถึงเวลาที่จะนำเม็ดไปปลูกแล้วถึงเวลาที่จะนำเมล็ดไปปลูกกันแล้วโอเคตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดรหัสคัมภีร์เรียบสุดท้ายแล้วจงสร้างสวนพฤกษชาติขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วนำพืชที่เคยหายไปกลับคืนสู่โลกใบนี้จงทำสิ่งที่ชะตาลิขิตให้ทำได้เลยแค่นี้อย่างเนี้ยโอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปทำการปลูกในส่วนของเมล็ดทั้งหลายนะครับก็ผมขอแวบไปทำในส่วนของการฟักไข่ก่อนก็แล้วกันตอนนี้เราจำเป็นจะต้องมีในส่วนของโอเคผมมีข้าวสาลีอยู่พอดีนะครับพอดีว่าจะเอาไปขายแล้วขายไม่หมดครับในส่วนของภารกิจครับน่าจะเป็นก่อนนี้หรือเปล่าโอเคครับเตรียมส่งมอบ100ข้าวสาลีเพื่อฟักไข่ครับก็สร้างเป็นรังนกนะครับปึ๊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 บแล้วก็หลังจากนั้นครับในส่วนของสวนพฤกษชาติครับต้องใช้เงิน 15,000 ครับกับแผ่นไม้นะครับอีก200ครับโอเคถึงเวลาทำการฟาร์มแผ่นไม้ครับไม่แน่ใจว่าผมมีถึงหรือเปล่าด้วยมาครับเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้ก่อนฟึ๊บทำการส่งมอบข้าวสาลีครับ100แล้วก็วางไข่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็รอสักครู่นะครับเพื่อให้ไข่เติบโตครับก็คือ15วันนั่นเองระหว่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปเอาในส่วนของเงินเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาครับผมจะไปเอาในส่วนของแผ่นไม้นะครับให้ได้200ไม่แน่ใจว่าพื้นที่จะพอหรือเปล่านะครับแผ่นไม้น่าจะมีสักเกาะนึงที่ผมมีแผ่นไม้อยู่นะครับโอเค1 2 3 4 5น่าจะพออยู่ครับใช้แผ่นไม้ทั้งหมด200นะครับป้ายก็พอดีต้องบอกว่าแผ่นไม้เนี่ยผมคราฟทิ้งไว้แล้วก็คิดว่าครั้งน่าจะเต็มเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตรงนี้
ไปครับ200 200ปึ๊บมาต้องบอกว่ามีเรือใหญ่อะไรมันก็สะดวกสบายครับแผ่นไม้นะครับ60 120 180 210ครับตายส่วนประเทศชาติโอเคอยู่นี่ครับตึ๊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 บไม่แน่ใจว่ารอบเดียวจะเสร็จหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะมีหลายขั้นตอนก็ได้นะครับตรงนี้อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับโอเคมาเงิน15,000กับไม้แผ่นกระดานครับ200เรียบร้อยโอเคไม่จบครับปลูกพืชครับต้องใช้ในส่วนของดอกไม้40ใบชา40แล้วก็ข้าวสาลี40นะครับผมมีเกือบครบละขาดใบชาครับพอดีผมมีเกาะใบชานะครับแต่ว่าเกาะใบชาต้องบอกว่าไม่เคยใช้ประโยชน์อะไรเลยครับเนี่ยครับมีอยู่เติมนะครับเติมครับ40นะครับเดี๋ยวผมเอามาเผื่อแล้วกันขี้เกียจจะได้ไม่ต้องไปบ่อยๆนะครับตรงนี้มีสถานีพลังงานด้วยที่นี่เดี๋ยวเติมเชื้อเพลิงสักนิดนึงครับก็ตรงนี้อาจจะข้ามขั้นตอนในเรื่องของการซื้อเกาะการฟาร์มการนู่นนั่นนี่ไปนะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้ผมซื้อเกาะฟาร์มหลังใหม่ไปแล้วแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะยากเย็นอะไรครับเวลาซื้อเกาะสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เอาไปสัก2อันละกันเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่ครับแล้วก็กลับไปที่สวนพฤกษชาติเหมือนเดิมครับฟืบมาอันนี้เป็นขั้นตอนที่2นะครับทำการปลูกพวกพืชต้นเล็กๆครับหรือพวกไม้ประดับนั่นเองไปตรึงขั้นตอนที่3ครับปลูกไม้พันธุ์หายากครับเอาแล้วน่าจะมีอยู่แล้วใช่ไหมโอเคนี่คือคำตอบนะครับว่ากระดาษแผ่นที่3ครับมันคือการต้องเล่นฟรุตนะครับที่สวนพฤกษชาตินั่นเองนะครับก็เป็นน้ำเงินเหลืองแดงเหลืองเขียวอ้าวตกใจครับนึกว่ากดผิดน้ำเงินเหลืองแดงน้ำเงินเขียวโอเคต้นที่2ครับต่อไปน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเหลืองแดงตึงโอเคต้นต่อไปครับเหลืองเขียวน้ำเงินเหลืองน้ำเงินโอเคต่อไปครับเหลืองแดงเหลืองน้ำเงินน้ำเงินตึงโอเคแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นต้นสุดท้ายครับเหลืองเขียวแดงเขียวเหลืองเอ้าขาดอะไรหรือเปล่าน้ำเงินโอเคผมก็ตกใจครับมามามาฟื้นปริศนาสุดท้ายนะครับคลี่คลายเรียบร้อยแล้วก็จะเหลืออ้าวอย่าบอกนะครับว่ากริดเอทเป็นนางฟ้าครับพืชที่สูญหายไปอย่างยาวนานจะเติบโตขึ้นอีกครั้งยุคใหม่แห่งความเจริญรุ่งเรืองก็จะมาถึงเกาะเฟียรี่ภารกิจของคุณอาจจบลงแล้วแต่ชีวิตของคุณก็ยังคงดำเนินต่อไปจงมันทำให้โลกดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ฉันได้พยายามทำเพราะฉันก็คือคุณคุณก็คือฉันเป้าหมายหลักเรียบร้อยครับส่วนประชาชาติอีโวและโอรายังคงเดินหน้าทำโครงการโรงงานของพวกเขาต่อไปพวกเขารับเด็กฝึกงานเพิ่มและคาดว่าจะเปิดโรงงานอีกมากในไม่ช้าแอดจะคงปกครองสมาคมการค้าในเฟียรี่ต่อไปการค้าก็คือคักขึ้นครั้งอีกครั้งดึงดูดผู้คนให้มาครับหลังจากบูรณะประภาคารโบราณเรียบร้อยแล้วผู้คนจำนวนมากเดินทางในเฟียรี่ได้แล้วหลายคนแวะไปหาแคทเพื่อฟังเธอร้องเพลงและร่วมร้องเพลงด้วยกันเอียนทารุปันกริดเอทซึ่งอีราใช้ประกอบบทความของเธอซึ่งหลังจากนั้นก็ร่วมงานกันบ่อยครั้งอีรากลายเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์จากนั้นออกเดินทางไปรอบโลกรวบรวมเป็นคนที่ท้องถิ่นและตู้พิเศษที่เต็มไปด้วยถ้าอ่านไม่ทันพอดอ่านกันได้นะครับลุงโบเปิดร้านรับส่งไปรษณีย์ส่งถึงใน7วันโอเคแซมออกเดินทางผจญภัยไปนับไปทั่วจนกระทั่งรวบรวมหลักฐานและแต่งงานกับหวานใจในสมัยเรียนของเขาเรียบร้อยครับนักป่าเดินทางบนหลังเต่าป่าต่อไปพวกเขาเริ่มขายวัสดุก่อสร้างเราเริ่มขายอาหารแทนตั้งแต่นั้นมาผู้มีญาติของเขาได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้น 72% ในหมู่ชาวเฟียรี่เรายังไม่ได้ซื้อเกาะเต่าเลยครับในอาและลูกเรือของเธอกลับไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะร้างอีกครั้งเรือมากมายที่เธอสร้างทำให้เธอมีชื่อเสียงอย่างมากพืชพันธุ์ยังคงแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ผ่านสายลมหมู่เกาะเฟียรี่พัฒนาขึ้นทั้งความเพียบพร้อมและความหลากหลายของอาหารขอบคุณสำหรับการเล่นอย่าให้คุณลองโหมดตามใจฉัน
ไม่แน่คุณอาจจะชอบก็ได้การผจญภัยครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วแต่ชีวิตการผจญภัยของคุณอย่างคุณดำเนินต่อไปอย่าหยุดตอนนี้เพราะยังมีอะไรให้ทำอีกมากด้วยรักจากเฮเลนและวลาดิเมียจากโควายเกมอันนี้น่าจะเป็นจากผู้สร้างเกมนะครับโอเคเรียบร้อยครับมันตัดจบเลยไม่สามารถเล่นได้ต่อนะครับตรงนี้หรือว่าผมสามารถเล่นได้หรือว่าน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลองเล่นเกมต่อไปครับโอเคสามารถเล่นต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็หลังจากนี้ครับจะมีในส่วนของจะเป็นการฟักไข่นะครับโอเคแล้วก็ก่อนที่จะจบใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับยังไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับการซื้อหรือว่าการใช้คูปองเลยนะครับวิธีการใช้คูปองครับให้เราเนี่ยมาทางมาที่ในส่วนของตลาดโลกนะครับก็ที่มีในส่วนของรูปปั้นกริดเอนักสำรวจนะครับตรงนี้มันจะมีโรงงานแห่งความใคร่รู้อยู่ครับก็เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปที่อันแรกนะครับจะเป็นในส่วนของโรงงานแห่งความใคร่รู้ครับแล้วก็เลือกไปที่พัฒนาเรือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนครับที่เราสามารถใส่โมดูลได้นะครับแต่ว่าโมดูลตรงนี้จะเป็นโมดูลแบบพิเศษนะครับก็อย่างเช่นกล้องส่องทางไกลเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของรัศมีในการเปิดแผนที่ครับในส่วนของใบเรือเวทมนต์ครับก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ครับ 25% นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของอีเตอร์ครับอีเตอร์นี้จะเป็นในส่วนของอีเตอร์ที่มีความแข็งแรงครับในการขุดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบัฟต่างๆนะครับมากมายใครสนใจตัวไหนเนี่ยสามารถเอามาแลกซื้อได้นะครับตรงนี้โอเคเบื้องต้นผมยังไม่ซื้อแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เล่นจบเกมแล้วนะครับแค่จะมาให้ดูเฉยๆครับว่ามันมีในส่วนของโมดูลแล้วก็วิธีการใช้ในส่วนของคูปองนะครับก็สามารถมาใช้ที่เกาะแห่งนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปครับเราจะไปที่ธนาคารโลกกันนะครับธนาคารโลกครับมีไว้เพื่อลงทุนนะครับเราสามารถเรียกว่าไงครับฝากเงินแล้วก็ลงทุนในส่วนของธนาคารได้นะครับจริงๆเนี่ยผมยังไม่เคยลงทุนเลยนะครับก็เข้ามาครับมาเจอแบงค์ครับหลังจากนั้นทำการลงทุนลงทุนไป 10% ก่อนแล้วกันครับปุ๊บตรงนี้เนี่ยเมื่อลงทุนครั้งแรกเราจะได้ในส่วนของ achievement ด้วยนะครับก็หลังจากที่ลงทุนนะครับเราสามารถถอนได้แล้วก็ระหว่างที่เราลงทุนไปนะครับเราก็จะได้ดอกเบี้ยด้วยจริงๆอ่ะมันใช้คำว่าลงทุนมันก็ไม่ถูกครับมันคือการฝากเงินนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปครับก็หลังจากที่เราเสร็จสิ้นในเรื่องของธนาคารไปแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมอยากจะลองดูนะครับเราจะมีเกาะเกาะนึงครับชื่อเกาะว่าเกาะคาลือหานะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการแวะไปนิดนึงเกาะคาลือหานะครับเราจะสามารถสร้างในส่วนของบ้านหรือคฤหาสน์ของเราขึ้นมาเองได้นะครับตรงนี้เนี่ย เราจะทำการซื้อก่อนนะครับการซื้อก่อคฤหาสน์ครับใช้เงิน 7,500 เหรียญครับปุ๊บเมื่อเราซื้อนะครับเราจะไม่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้ครับแต่ว่ามันจะมีไอคอนตัวนึงขึ้นมาครับจะเป็นไอคอนตัวนี้เราสามารถสร้างคฤหาสน์ขยายฝากขอสินค้าเติมพลังงานนู่นนั่นนี่คือประมาณนี้ได้นะครับวิธีการสร้างคฤหาสน์ครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วมันจะเป็นการสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับซึ่งเราสามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างเราได้เองนะครับก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างละกันเอาประมาณนี้ไปก่อนก็ได้ครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของบันไดและเสาครับก็ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเรียกว่าครับการออกแบบของแต่ละคนเลยนะครับว่าอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จะเป็นบันไดขึ้นไปอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้ในส่วนของทรัพยากรด้วยนะครับสามารถวางไปปึ๊บประมาณนี้เอาสูงๆหน่อยก็ได้ครับปึ๊บโอเคประมาณนี้อะไรประมาณนี้ครับตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนี่ยไปออกแบบเองก็แล้วกันตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพราะว่าแค่จะสาธิตเฉยๆว่าเราสามารถซื้อเกาะแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างหรือในส่วนของคฤหาสน์ของเราเองได้นะครับโดยการซื้อเกาะคฤหาสน์นะครับโอเคต่อไปครับน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วอ้อยังครับเราจะต้องไปทำการฟักไข่นะครับแล้วก็หลังจากที่ฟักไข่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสามารถได้ผลิตผลอย่างหนึ่งมาก็คือไข่ทองคำครับและหลังจากนั้นเราจะเอาไข่ทองคำนะครับไปทำการซื้อเรือของเกาะเต่านะครับได้นั่นเองครับโอเคประมาณนี้นะครับคิดว่าในเกมนี้น่าจะครบถ้วนนะการฟักไข่ผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะซับซ้อนหรือยิ่งยากอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้มันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับโอเคสำหรับเกม Merchant of the Sky เนี่ยคิดว่าเนื้อหาน่าจะจบครบถ้วนแล้วนะครับใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้นะครับก็สำหรับโปรเจกต์เกมนี้นะครับ
น่าจะปิดแต่เพียงเท่านี้ครับน่าจะครบสมบูรณ์เลยก็ฝากติดตามเกมอื่นกันต่อนะครับส่วนเกมนี้เนี่ยก็ครบจบเรียบร้อยแล้วใน EP นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเกมหน้าครับสำหรับเกมนี้ EP นี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ